สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปด้วยสวนสีเขียวฝั่งที่ตะวันออกของสนามบินสุวรรณภูมิครับวันที่19สิงหาคมเราจะมาอัปเดตชั้น1สนามบินสุวรรณภูมิครับชั้น1ก็จะมีทั้งร้านค้าฟู้ดคอร์ทร้านอาหารราคาถูกแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ของรถสาธารณะอยู่เราเริ่มเดินทางฝั่งที่ตะวันตกบริเวณประตู8นะครับเราเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆอยู่ตรงขวามือสุดเลยครับก็จะเห็นเป็นแอร์พอร์ตสตรีทฟู้ดอยู่ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารราคาถูกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราซื้อกลับไปทานที่บ้านได้อย่างเดียวเพราะว่าเราเอาเก้าอี้กับที่นั่งออกทั้งหมดตามมาตรการของรัฐนะครับร้านค้าก็จะมีหลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำนะครับร้านข้าวแกงร้านขนมหวานก็มีให้เลือกมีร้านข้าวมันไก่ขวามือครับแล้วก็มีร้านส้มตำซีซาร์ดมีก๋วยเตี๋ยวปลาด้วยครับราคาไม่แพง70-80ข้าวขาหมูจุฬามีข้าวกะเพราเป็นเซตเป็นมีก๋วยจั๊บครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาในสุดก็จะเป็นรัดหน้านะครับวนมาทางออกก็จะเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างโล่งสุดๆไปเลยนะแล้วก็จะมีกาแฟแล้วก็น้ำดื่มอยู่ตรงนี้จะเป็นโถงหลังจากที่ออกมาจากฟู้ดคอร์ทนะครับเราจะเดินตรงเข้าไปในอาคารก่อนนะครับข้างหน้าจะเป็นเคาน์เตอร์รถสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะล้านเกาะกูดพัทยาหัวหินตอนนี้ปิดหมดเลยนะครับจุดรับจองตั๋วบขส.ตรงนี้ก็ปิดให้บริการอยู่ครับสมายทัวร์ทรานสปอร์ตก็ปิดอยู่โถงทางเดินที่ตะวันตกก็จะโล่งอย่างที่เห็นเลยครับประตู7ปิดอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ของ ATTA นะครับปิดให้บริการชั่วคราวเดี๋ยวเราจะเดินตรงทะลุทางผ่านห้องน้ำใหญ่ไปฝั่งทิศตะวันออกขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแบบใหญ่ๆเลยเราเดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับลวกไปก็จะเป็นโถงทางเดินทางฝั่งที่ตะวันออกแล้วขวามือก็จะเป็นทางลงไปชั้นใต้ดินนะครับตรงนี้จะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเคาน์เตอร์เปิดอยู่นะครับแต่ว่าลิโมบัสที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็คือตรงนี้ปิดจุดบริการไว้ห้องน้ำขวามือปิดปรับปรุงนะครับประตู4ก็ปิดครับให้ออกทางประตู3แทนโถงทางเดินและที่นั่งก็จะเห็นว่าค่อนข้างว่างเลยครับว่างจริงๆเราเดินออกทางประตู3ครับเพื่อไปดูข้างนอกอาคารกันข้างหน้าก็จะเป็นลานจอดแท็กซี่นะครับกับแท็กซี่ VIP ด้วยเลยฮะตรงนี้จะเป็นที่นั่งนอกอาคารฝั่งทิศตะวันออกครับมีต้นไม้สวยเลยเขียวแต่ว่าก็จะเห็นว่าเก้าอี้นี่คือว่างเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีคนมาใช้บริการเคาน์เตอร์ของ Electric Taxi ก็ปิดอยู่นะครับอย่างที่เห็นครับประตู4นี่คือปิดใช้งานอยู่เดี๋ยวเราเดินตรงไปตรงจุดจองคิวแท็กซี่ครับก็จะมีให้เลือกหลายๆรูปแบบเลยตอนนี้สังเกตว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้ด้วยนะครับ2ท่านนี่คือช่องจอดแท็กซี่ที่รอให้บริการนะครับจะเห็นว่าเหลือไม่กี่ช่องเหลือไม่กี่ช่องเลยนะครับประมาณ 3-4 ช่องเท่านั้นตรงนี้ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งของคิวเรียกแท็กซี่นะครับฝั่งทางทิศตะวันตกก็จะว่างเลยครับโล่งเลย
ป้ายประชาสัมพันธ์อัตราค่าสัมภาระนะครับตรงนี้เป็นประตู7นะครับปิดใช้งานอยู่แล้วก็เคาน์เตอร์ของรถบัสสาย S1 ก็ปิดไปนานแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ของอิเล็กทริกแท็กซี่ก็ปิดเหมือนกันลาย S1 ก็คือเป็นลายเป็นสายรถบัสที่จะเข้าเมืองครับไปทางข้าวสารวัชนะสงครามเป็นต้นสนามหลวงประมาณนั้นนะที่นั่งนอกอาคารฝั่งทิศตะวันตกก็คล้ายๆกันกับฝั่งทิศตะวันออกครับไม่ค่อยมีคนอย่างที่เห็นเลยครับเราเดินตรงไปเรื่อยๆทางประตู8นะครับประตู8เป็นอีกจุดหนึ่งที่เปิดใช้งานข้างนอกก็จะมี ATM ด้วยนะครับตามธนาคารเราเดินตรงไปจนถึง Airport Street Food ครับด้านหน้าเลยแต่ว่า Airport Street Food ตัวนี้ก็คือจุดที่เราเข้าไปตอนแรกอะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแคร์ยูมินิมาร์ทมีทั้ง2ฝั่งนะครับตะวันตกและตะวันออกกลับมาที่ Airport Street Food ครับตรงนี้สมัยก่อนเขาเปิดให้เข้าแต่ปัจจุบันคือปิดไปแล้วเพราะว่าไม่มีผู้โดยสารเท่าไหร่นะก็เข้าได้ทางผ่านประตู8อย่างเดียวถัดกันก็จะเป็นมินิมาร์ทนะครับร้านค้าสวัสดิการสโมสรท่าอากาศยานอยู่ติดกันเลยครับฝั่งตรงข้างหน้าก็จะเป็นสวนฝั่งที่ตะวันตกที่เป็นสวนนกนะครับเราเดินย้อนกลับมาตรงช่องทางจอดแท็กซี่จะมีเลน1ถึงเลน64จะเห็นว่าเลน1เริ่มตั้งแต่เลน1ก็คือแบบโล่งยาวไปเลยครับเป็นที่โล่งๆไปเลยบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงาจริงๆครับตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของรีโมบัสนะครับที่มีเคาน์เตอร์ข้างในที่ปิดบริการตรงนี้ก็ไม่มีเจ้าที่สแตนบายอยู่ผมไม่แน่ใจว่ายังให้บริการอยู่หรือเปล่ารีโมบัสจะเป็นจุดที่เข้าไปทางเส้นข้าวสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลนแท็กซี่ครับเราเดินมาตรงกลางเลยนะครับสามารถเดินตรงกลางได้เลยเพราะว่าแทบไม่มีรถแท็กซี่อยู่เลยเลนที่33ครับมี1คันตรงนี้ก็จะเป็นเลนที่40 1คันแล้วก็เลน42กับ43อีก1คันเนี่ยทั้งหมด64เลนนะครับก็จะมีแท็กซี่จอดรอแค่4เลนเท่านั้นครับถือว่ามากกว่า2สัปดาห์ที่แล้วที่มีแค่2เลนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท็กซี่ VIP ครับก็เงียบเหงาเหมือนกันครับแท็กซี่ทั้งหมด64เลนว่างสุดๆไปเลยนะทุกคนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคลินิกเวชกรรมของท่าอากาศยานนะครับก็จะมีรถพยาบาลเตรียมไว้พอสมควรแล้วก็กั้นพื้นที่ไว้ถัดไปก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับอยู่ตรงหัวมุมเลยจะมีพื้นที่สูบบุหรี่ที่อยู่เยื้องๆกับสถานีตำรวจครับแล้วติดกันเลยก็จะเป็นร้านอาหารที่ปิดไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารราคาถูกเหมือนกันปิดไปแล้วเรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้น่าจะได้เห็นบรรยากาศของชั้น1แท็กซี่รถสาธารณะแล้วก็ร้านอาหารราคาถูกของสนามบินสุวรรณภูมิไปพอสมควรยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิมครับแล้วก็หากใครชอบคลิปช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ